่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนหลักเมืองหลักชัยขวัญแห่งเมืองพระราชพิธีสมโภชหลักเมืองมีขึ้นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองสถาพรซึ่งการสร้างหลักเมืองนั้นเป็นคติของพราหมณ์โดยมีความเชื่อที่ว่าเป็นที่สำหรับเทวดาผู้มีหน้าที่ปกป้องรักษาบ้านเมืองสิงสถิตเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลและเชื่อมั่นว่าอนุภาพของพระหลักเมืองนี้คือหลักชัยที่ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขพระราชพิธียกเสาหลักเมืองเรียกกันว่าพระราชพิธีนครสถานซึ่งมักเลือกชัยภูมิที่ตั้งเสาหลักเมืองบริเวณใจกลางพระนครหลักเมืองของกรุงเทพมหานครนี้มีอยู่2หลักคือเสาหลักเมืองเดิมและเสาหลักเมืองปัจจุบันเสาหลักเมืองแรกหรือเสาหลักเมืองเดิมนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เมื่อครั้งที่พระองค์สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีเสาทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์สูง187นิ้วประกบภายนอกด้วยไม้แก่นจันทร์เสาส่วนที่อยู่บนพื้นดินสูง108นิ้วส่วนที่ฝังลงดินยาว79นิ้วลงรักปิดทองยอดหัวเม็ดรูปบัวตูมภายในกลวงเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาพระนครคือยันสุริยาทรงกลดสำหรับจานลงในแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นนาคแล้วจึงลงดวงชะตาพระนครไว้ตรงกลางบรรจุอยู่ในเสาหลักเมืองเดิมซึ่งพิธียกเสาหลักเมืองแรกหรือเสาหลักเมืองเดิมนี้ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน6ปีขานตรงกับวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2325มีการสร้างศาลเป็นอาคารไม้หลังคามุงกระเบื้องเพื่อใช้ประดิษฐานเสาหลักเมืองครั้นนั้นได้สร้างรูปเทพารักษ์สำหรับรักษาพระนครประดิษฐานเอาไว้ในศาลอีก3หลังตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเรียบคลองคูเมืองเดิมอันได้แก่ศาลหน้าคุกกลมพระนครศาลเจ้าหอกลองหน้าและหอกลองประจำเมืองเพื่อทำหน้าที่รักษาบ้านเมืองคู่กันกับเสาพระหลักเมืองนี้และเสาหลักเมืองปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างแทนหลักเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมลงมากอาคารหมดความสง่างามแล้วทรงบรรจุดวงชะตาพระนครซึ่งต้องตามดวงพระบรมราชสมภพของพระองค์เพื่อให้บ้านเมืองและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีและเสานั้นเป็นเสาไม้สักมีแกนอยู่ภายในประกบด้วยไม้ชัยพฤกษ์6แผ่นกว้างแผ่นละ8นิ้วยอดหัวเม็ดทรงมันเสาสูง 201.4 นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางที่โคนเสายาว 18.8 นิ้วลำต้นอวบกว่าเสาหลักเมืองต้นเดิมปรับปรุงอาคารศาลเป็นจัตุรมุขยอดปรางก่ออิฐถือปูนฉาบสีตอนหรือสีเผือกตามแบบศาลหลักเมืองที่พระนครศรีอยุธยาส่วนเสาหลักเมืองเดิมนั้นได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานคู่กันไว้จนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับปรุงพระนครครั้งใหญ่เพื่อสร้างสถานที่ราชการและถนนหนทางเป็นเหตุให้ต้องรื้อศาลเทพารักษ์ต่างๆที่มีอยู่หลายแห่งพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญเทวรูปเทพารักษ์ในศาลเหล่านั้นมาประดิษฐานไว้ในบริเวณศาลหลักเมืองปัจจุบันแต่เพียงแห่งเดียวซึ่งเทวรูปที่อัญเชิญมาในคราวนั้นได้แก่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าเจตคุปและเจ้าหอกลองและสุดท้ายนี้จากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประกอบพระราชพิธีสมโภชหลักเมืองเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2529นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ